เราจะมาพูดถึงการใช้ฟูบาลูนะครับในการทำการประเมินผลในชั้นเรียนนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ Google for Education ในการประกอบการการสอนนะครับซึ่งสิ่งที่เรากำลังพูดถึงก็การประเมินผลในชั้นเรียนนะครับซึ่งเราสามารถที่จะใช้ฟอร์มนะครับในการสร้างคำถามขึ้นมาขั้นตอนนะครับเมื่อเราต้องการที่จะประเมินผลในชั้นเรียนครูผู้สอนนะครับจะต้องทำการเตรียมคำถามโดยเราจะสร้างคำถามเหล่านั้นเก็บไว้ในฟอร์มนะครับหลังจากนั้นเมื่อเราสร้างคำถามเก็บไว้ในฟอร์มเป็นแบบ multiple choice เรียบร้อยแล้วนะครับก็ผู้สร้างแบบสอบถามนะฮะจะต้องลองตอบแบบสอบถามเพื่อสร้างคำเฉลยขึ้นมานะครับสักหนึ่งรอบนั่นเองหลังจากนั้นเราก็จะส่งฟอร์มไปยังผู้เรียนนะครับโดยส่งเป็น URL ของฟอร์มไปให้ผู้เรียนนะครับโดยการบอสแคสเข้าไปในห้องเรียนหรือว่าส่งเข้าไปใน Google Classroom นะครับหรือส่งไปทางอีเมลกรุ๊ปก็ได้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะรอให้เขาประมวลผลขอโทษครับรอให้เขาสอบเสร็จนะครับหมายถึงว่าใช้แบบฟอร์มเราในการตอบคำถามนะครับจนเสร็จนะครับมีเงื่อนไขอย่างนึงครับผู้เรียนจะต้องล็อกอินก่อนนะครับจะต้องล็อกอินก่อนหลังจากนั้นเราก็จะเอาresponse นะครับนะครับ response หรือคำถามที่ได้ผลคำตอบที่ได้เอามาทำการประมวลผลด้วยการใช้ฟังก์ชันของฟูบาลูนะครับแล้วก็ประมวลผลเสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้คะแนนออกมาเป็นตารางสรุปขึ้นมาอีก1ชีทนะครับคราวนี้ตารางสรุปเหล่านี้เราจะไปใช้ทำอะไรได้บ้างเช่นเราจะอีเมลคืนไปยังผู้เรียนหรือเราจะเก็บเป็นคะแนนย่อยในชั้นเรียนเอาไปใช้ในรวบรวมในผลในแต่ละเทอมต่อไปนะครับขั้นตอนนะครับก็จะมีดังนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับสมมติว่าเราสร้างแบบข้อสอบย่อยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมีคำถามอยู่ประมาณ5คำถามนะครับอันนี้เป็นคำถามที่1คำถามที่2นะครับเป็น multiple choice 4ตัวเลือกนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาเราสร้างขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็คงจะต้องทดสอบตอบด้วยตนเองสักรอบหนึ่งอย่างที่บอกไปนะครับว่าเพื่อสร้างเฉลยนะครับก็ตอบไป1ครั้งนะครับก้อนนี้น่าจะเป็น Docs ก้อนนี้ตัว PowerPoint ก็แทนด้วย Slide นะครับ Excel ก็แทนด้วย Sheet นะครับแบบสอบถามด้วยเครื่องมือใดก็ใช้ Google Form นะครับปุ๊บเราก็ Submit ไป1ครั้งนะครับนี่คือการสร้างเฉลยนะครับเป็นการสร้างเฉลยนะครับโดยการตอบคำตอบที่ถูกต้องใส่เข้าไป1รอบนะครับจะว่า response ของเราจะเพิ่มขึ้นไป1ครั้งนะครับสมมุติว่าเรามีนักเรียนตอบ1รอบเราผู้สอนนะครับได้ทำการตอบไปแล้ว1รอบต่อไปเราจะส่งไปให้นักเรียนเราส่งไปยังไงนะครับเราก็จะใช้คำสั่งใช้ปุ่ม send form ใน send form เราจะได้เป็น short URL ก็ได้นะครับเราก็เอาช็อต URL เหล่านี้ไปใส่ใน PowerPoint นะครับหรือเอาช็อต URL เหล่านี้ไปใส่ลงในลิงก์ต่างๆนะครับหรือถ้าไม่เอาเป็นช็อต URL ก็ส่งเป็นฟูก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็ใส่เป็นอีเมลนะครับของนักเรียนคราวนี้อีเมลของนักเรียนเราคงไม่มาตั้งส่งทีละคนก็ใช้ลักษณะเป็นกรุ๊ปก็ได้นะครับก็ส่งเป็นกรุ๊ปนะฮะแต่ถ้าเกิดเราไม่มีกรุ๊ปก็เอา URL เหล่านี้ไปโพสต์ใน Facebookเอาไปโพสต์ใน LINE นะครับหรือเอาโพสต์ใน Google Plus แต่ในที่นี้เราใช้ Google Classroom จะเหมาะสมกว่านะครับก็เอาตัวนี้ไปนะครับ copy คัดลอกไปแล้วไปโพสต์ใน Google Classroom ก็ได้นะครับโอเคนะครับผมไม่ทำให้ดูเนื่องจากว่าเราจะต้องส่งไปหลายคนสมมติเรามีการส่งไปแล้วนะครับเขาก็จะได้ URL มาตามนี้นะครับเดี๋ยวเอาใหม่อีกทีนะครับสมมติว่าส่งมาเป็น URL ตามนี้นะครับกดคลิกขวาคอนโทรล4คัดลอกผมนิวแท็บขึ้นมาสมมตินักเรียนได้ URL มาแล้วนะครับเอามาวางนะครับก็คือจะเป็น URL ตามนี้นะครับส่งมาเขาก็จะได้แบบนี้ครับก็คือได้มาเป็นฟอร์มอย่างที่เราเห็นนั่นเองนะครับแต่นักเรียนจะไม่เห็น Edit This Form นะครับสมมตินักเรียนคนนี้ตอบไปนักเรียนคนนี้เดาครับนะฮะส่งนะครับนี่คือ1คนสอบตอบคำถามเรียบร้อยนะครับนะฮะโอเคผมกลับมาที่นี่นะครับ
ผมให้มาดูหลังจากนั้นเมื่อนักเรียนตอบเสร็จแล้วสมมติเรามีเด็กสัก40คนตอบ40คนตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วยอดレスปอนตรงนี้จะเพิ่มมาเป็น41เหตุผลเพราะอะไรก็รวมจากอาจารย์เป็นผู้ทำเฉลยด้วยหนึ่งคนนั่นเองนะครับในฐานะที่เป็นอาจารย์เมื่อกลับมาแล้วนะครับเราก็จะมากลับมาดูที่レスปอนนะครับレスปอนนะครับเนื่องจากว่าผมเป็นคนตอบคนเดียวนะครับผมจะจำลองให้มีผู้ตอบหลายคนนะครับอย่างเช่นคนนี้เป็นคนที่4นะครับสมคิด4นะครับคนนี้เป็นสมคิด5สมนะครับในนี้จะเห็นว่าคนที่ตอบเป็นคนแรกนะครับจะเป็นคนเฉลยนั่นเองนะครับนะฮะเป็นเฉลยนะครับอันนี้นะครับเป็นเฉลยนะสมคิด1เพราะฉะนั้นที่เหลือนะครับตั้งแต่2ถึง5นะครับก็จะเป็นนักเรียนนั่นเองนะซึ่งเป็นการจำลองการตอบคราวนี้เราจะต้องมาประมวลผลนะครับประมวลผลโดยตัวแอดออนที่เราจะต้องใช้ในที่นี้จะชื่อว่าฟูบาลูนะครับเราจะต้องไป get add on มาก่อนนะฮะตัวนี้เลยครับฟูบาลูนะครับกดเพื่อทำการติดตั้ง add on ตัวนี้นะครับเขาจะถามว่าใช้อะไรบ้างแล้วก็ยอมรับไปนะครับเมื่อเราทำการติดตั้ง add on มาเรียบร้อยแล้วนะครับจะเห็นว่าเขาก็ขึ้นข้อความมาให้ว่ามี add on เพิ่มมานะครับเหมือนพอเราติดตั้ง add on เข้ามาในชีทนะครับตัวนี้เป็นชีทนะฮะเราก็จะเริ่มทำการเกรด assignment นะครับนะฮะเขาก็จะขึ้นต้นด้วยสเต็ปที่1นะครับนี่คือคำถามข้อที่1นะครับคำถามข้อที่2คำถามข้อที่3คำถามข้อที่4แล้วก็ข้อที่5ส่วนนั้นสุดท้ายเป็น username นะครับก็คือคนที่1คนที่2คนที่3คนที่4คนที่5นี่เองนะครับคราวนี้ตรงนี้จะให้เราทำอะไรก็คือจะให้เราใส่คะแนนนะครับสมมติถ้าแต่ละข้อ1 point ก็เราก็ใส่1คะแนนนะครับแต่บางข้อเราใส่2 point ก็สามารถใส่เข้าไปได้นะครับเมื่อเราเห็นว่าโอเคถูกต้องแล้วเราก็ต่อไปขั้นตอนต่อไปนะครับเขาจะให้เราเลือกว่าอันไหนจะเป็น answer key นั่นเองนะครับก็คือ user คนไหนที่จะเป็น answer key แน่นอนครับถ้าเราเป็นคนตอบเองนะครับก็เลือกอันที่1นะครับนะเป็น answer key นะครับแล้วก็ต่อไปหลังจากนั้นฟูบาลูนะครับก็จะทำสร้างชีทขึ้นมาให้ใหม่นะครับแล้วก็ประมวลผลให้เรียบร้อยเลยนะครับเรามาดูกันนะว่าผลการประมวลผลจะเป็นอย่างไรนะครับตรงนี้ใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับเรียบร้อยครับเขาก็จะบอกว่าเรียบร้อยนะฮะเราปิดไปก่อนก็ได้นะครับเรามาไล่ดูนะฮะนี่คือผลแบบสรุปนะฮะมีทั้งหมด5ข้อนะครับคะแนนเฉลี่ยของการสอบครั้งนี้มี 2.5 คะแนนนะครับมีคนสอบประมาณ4คนนะฮะโอเคเรามาดูนะครับสมคิด2สมคิด3เป็นสีแดงตกครับตกสมคิด4ผ่านครับนะฮะผ่านนะเนื่องจากว่าได้5คะแนนเต็มนะครับได้100%นะครับอันนี้คือจำนวนครั้งที่สอบซ้ำสมมติที่เขามีการสอบซ้ำนะครับนี่คือคำถามข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4แล้วก็ข้อที่5นะครับข้อไหนที่มีจำนวนผู้เรียนตอบมากเกิน 50% ฟูบาลูจะทำไฮไลท์สีให้นะครับว่าข้อนี้เหมือนประมาณเหมือนข้อยากข้อง่ายประมาณนี้นะครับอย่างนี้คือประมาณว่ายากนะครับยากอันนี้ก็ถือว่าต่ำกว่า 50% นะครับส่วนเกิน 50% นี่คือข้อง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรารายงานผลนักเรียนนะครับเราก็จะรายงานออกมาเป็นเรียงตามรหัสหรืออีเมลของนักศึกษานะครับเราตามด้วยคะแนนเวลาเราไปใช้งานนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกเฉพาะคอลัมน์ตรงนี้นะครับเอาไปใช้ใน PowerPoint หรือเอาไปใช้ใน Excel ของเราได้เลยนะครับเพียงแค่นี้นะครับเราก็สามารถที่จะประมวลผลการสอบย่อยในห้องเรียนได้แล้วใช่ไหมครับเห็นไหมครับเราใช้เวลาสั้นเพียงแค่ประมาณ10นาทีเท่านั้นเองนะครับก็สามารถที่จะวัดผลการเรียนของผู้เรียนแยกเป็นรายบุคคลได้เรียบร้อยเลยนะครับลองเอาไปใช้ดูนะครับ